เศร้าโพดเดือดกู้ภัยไม่รับพี่ป่วยอยู่ชั้น2เดินไม่ได้กลัวหมากัดเจ้าของบ้านลั่นล่ำไว้แล้วอดเอาหมาจรมาเลี้ยงทำดีไม่ได้ดีเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงค่ะเธอได้โพสต์คลิปลงในกลุ่มพัทยาพร้อมกับระบุข้อความด้วยนะคะว่าเราต้องทำยังไงใครช่วยได้บ้าง1669ทิ้งเราไปแล้วพี่ชายเราไม่สบายตอนนี้แย่มากขาขยับไม่ได้แล้วเคลื่อนไหวเองไม่ได้ขาขวาบวมใหญ่ผิดรูปไปหมดจากที่ขยับตัวเองนั่งรถเข็นไปมาได้ตอนนี้คือไม่ได้เลยปวดไปหมดจะพาไปหาหมอยังไงได้พี่ชายเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วโรงพยาบาลบางละมุงอยู่ใกล้แค่นี้บ้านเราอยู่ซอย13นาเกลือยังไม่มีปัญญาจะพาไปได้เลยเพราะพี่ชายเราเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้แล้วแล้ว1169โทรไปตอนแรกไม่มาบอกเคสไม่ฉุกเฉินเราเลยบอกว่าต้องรอให้ตายหรือหยุดหายใจเท่านั้นหรอถึงจะมาได้เขาก็บอกว่าประมาณนั้นคืออะไรเขาเลยให้เบอร์พื้นที่ให้ติดต่อไปคุยกันเองก็โทรคุยคราวนี้มีเจ้าหน้าที่มาแต่มาถึงก็เจอปัญหาอีกไม่กล้าเข้ามารับผู้ป่วยในบ้านชั้น2เพราะข้างล่างมีหมาจรที่แม่เราเลี้ยงไว้แต่แม่เคลียร์พื้นที่ให้แล้วพวกนั้นก็ไม่ไว้ใจเพราะกลัวมันจะกัดอยู่ดีหมาจรที่แม่เก็บมาเลี้ยงเพราะสงสารมันแต่นี่หรอผลของการทำดีแต่ทำไมมาเป็นผลร้ายกับคนในครอบครัวคนป่วยในบ้านกู้ภัยไม่สามารถเข้ามารับได้เพราะกลัวหมากัดไม่รู้จะทำยังไงได้แล้วเหมือนกันเราก็จนปัญญาสรุปก็กลับไปกันหมดทิ้งผู้ป่วยให้นอนรอความตายอยู่บนห้องเราคิดไม่ออกเลยจะเอายังไงต่อแฮชแท็กโลกนี้ทำไมมันโหดร้ายกับพวกเรานักทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 1,000 ข้อความเลยนะคะโดยความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอีกฝั่งนึงก็สงสารเจ้าของบ้านที่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ